นะครับนี่ก็อยากจะเรียนนิดนึงนะครับว่า การยอมรับจากต่างประเทศถามว่าในเรื่องของอันนี้ก็ทำทุกอย่าง US News กับ World Report 2018เขาบอกว่าไทยรองแชมป์ในอาเซียนครับการวัดของแต่ละสถาบันนั้นแตกต่างกันแล้วแต่ว่าวิธีการวัดหรือว่าตัวชี้วัดที่จะคล้ายกันแต่เป็นการชี้ว่าคุณภาพของเราดีขึ้นนั้นของ US News กับ World Report นั้นก็บอกว่าเรารองแชมป์เป็นรองของสิงคโปร์เรื่องนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับตัวเลขของแซงมาเลเซียขึ้นมาเป็นอันดับ2แต่ก่อนเราก็จะเรียนกันอย่างนี้นะครับในอาเซียนสิงคโปร์มาเลเซียไทยแล้วครับต่อไปครับก็เชียงใหม่ถึงอันดับต่อไปครับพอเรามาพูดในเรื่องของภาคเหนือกันบ้างครับภาคเหนืออย่างที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้สักครู่นะทุกในใจนะครับบอกตอนนี้เชียงใหม่รถติดไม่เป็นไรแต่ว่าชีวิตก็ยังน่าอยู่อันนี้10โมงแล้วนี่